อ้าวไปที่พิษณุโลกคุณผู้ชมคะมีชายคนหนึ่งนะคะเขาลาออกจากงานบริษัทมาทำนาเอ้าลาออกทำไมอ่ะยิ่งหางานยากอยู่ไม่รู้ลาออกหรือไล่ออกนั่นน่าจะลาออกแล้วลาออกปากลาออกลาออกปรากฏว่าไปทำนาใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่จังหวัดสุพรรณนะวันไปผ่านมามันมีต้นสีชมพูแทรกขึ้นมาค่ะเฮ้ยเนี่ยดูสิสีอันนี้จะเรียกชมพูหรือม่วงมันออกมาชมพูนะแกก็เลยคัดแยกเอาต้นสีชมพูออกมาปลูกอุ้ยถ้าดูอย่างนี้ผมนึกว่าข้าวตายอันนี้คือใช่ไหมอันนี้คือคัดออกมาแล้วนะคือก่อนหน้านั้นมันมีไม่ทั้งแปลงเป็นบางแปลงอย่างนี้เลยเหรอใช่อันนี้คือหลังจากแกคัดแล้วปลูกคัดแล้วปลูกคัดแล้วปลูกอยู่5รุ่นได้เป็นแปลงนี้ค่ะเออเนี่ยแกคัดมา5รุ่นนะเอาต้นสีชมพูแยกออกมาจะได้ข้าวสีนี้ก็หลายปีนะเพราะว่า3เดือนใช่ไหมสามเดือนรอบหนึ่ง3เดือนรอบหนึ่งก็กลายเป็นข้าวพันธุ์สีชมพูแกตั้งชื่อแกตั้งชื่อว่าข้าวพันธุ์พิงค์เลดี้พิงค์เลดี้พิงค์เลดี้ผู้หญิงสีชมพูเป็นไงล่ะครับแล้วเนี่ยค่ะแกก็เนี่ยตรงนี้อันนี้เริ่มปลูกเมื่อ16กรกฎาคมนะคะตอนนี้มันก็เปลี่ยนสีเป็นม่วงอมชมพูทั้งแปลงแล้วก็ใกล้จะตั้งท้องคาดว่ากลางเดือนตุลาคมเนี่ยจะออกรวงรวงก็เป็นสีชมพูด้วยนะคะเอาจริงเหรอใช่ค่ะมีรวงสีชมพูด้วยใช่พอมันเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนจะช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยโอ้โหไม่อยากคิดเลยว่าภาพสีมันจะสวยขนาดไหนแล้วคนจะไปนี่ไงเซลฟี่กันไปถ่ายกันใช่แล้วปลูกข้างๆแปลงสีเขียวนี่เห็นชัดมากแปลงนี้ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะปลอดสารค่ะทำให้คือเขาใช้น้ำหมักอะไรพวกนี้นะคะข้าวก็เลยมีคุณภาพไปฟังเจ้าของแปลงนะคะชื่อว่าคุณจตุรงค์เดี๋ยวนะคุณจตุรงค์ชมพรรษาเนี่ยค่ะเป็นคนปลูกแต่ว่าเดี๋ยวคนที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวนะชื่อว่าคุณทวันชัยบุญเมืองนะคะฟังดูค่ะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะชุมชนเรามันอยู่ทุกอำเภอครับไม่ใช่อำเภอเดียวไม่ใช่ในหมู่บ้านเดียวเราอยู่ทุกอำเภอครับฉะนั้นเราจะรู้ว่าแต่ละอำเภอมีอะไรดีๆเด่นๆแล้วเราก็จะคัดมาที่นี่แล้วเรามาช่วยร่วมกันการสร้างในการทำที่นี่ให้เป็นจุดแลนด์มาร์คเพราะว่าไม่ได้ไกลจากตัวเมืองนะครับเป็นเส้นทางผ่านที่คุณเลี้ยวมานิดนึงคุณสามารถเข้ามาเที่ยวชมและสามารถเดินทางต่อได้หรือคุณจะเที่ยวพิโลกคุณจะพักพิโลกไปต่อที่ไหนของพิโลกก็ได้ครับโอ้คุณทวันชัยบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ไกลพันนะคือมันเป็นพันของเขาใช่ไม่ใช่ค่ะคุณจตุรงค์เนี่ยแกไปเอาพันไรซ์เบอร์รี่มาจากสุพรรณใช่ไหมพอมาปลูกไปปลูกมาปรากฏว่ามันเป็นข้าวปนข้าวปนเขาเรียกว่าข้าวปนเป็นข้าวสัพพสีคือสัพพก็คือเยอะอยู่แล้วใช่ไหมสัพพสีก็คือคละคละมามันเป็นข้าวปนแต่ด้วยความฉลาดหลักแหลมของคุณจตุรงค์แกก็เลยเอาข้าวที่มันคละเนี่ยแยกออกมาเพื่อที่จะทำข้าวอีกพันนึงมันก็เลยเป็นสีชมพูก็ได้จริงๆด้วยถ้าเป็นเราก็คงไม่มานั่งแยกเสียเวลาใช่ไหมไม่ใช่เสียเวลาเราไม่มีไอเดียเราไม่มีไอเดียเราไม่มีความคิดแบบนั้นแต่ว่าคนที่เขาสัมผัสอยู่กับข้าวเขานี่ไงคือภูมิปัญญาใช่ใช่อันนี้เขาเรียกภูมิปัญญาถูกเราไม่ได้มีภูมิปัญญาแบบนั้นเราในที่นี้คือผมนะฮะค่ะค่ะนี่เขาก็เริ่มตกแต่งนะคะทุ่งนาจากทุ่งนาธรรมดาก็มีกระเช้าดอกไม้อะไรไปวางเดี๋ยวก็จะเปิดให้เที่ยวชมนะคะวันที่1ตุลาคมนี้โอ้โหเปิดรับนักท่องเที่ยวเลยนะทุ่งนาแดนนี้ช่างมีความหมายแหมมันดูแล้วไปเลยบอกหน่อยนะคะอยู่ที่บ้านในไร่นี่ครับหมู่ที่11ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับ